สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนขอแสดงความเสียใจหมอปอแพทย์สาวอนาคตไกลเสียชีวิตปริศนาวันที่11มกราคม65โลกออนไลน์ได้มีการแชร์เรื่องราวของหมอปอแพทย์สาวรายหนึ่งหลังเสียชีวิตปริศนาหลังวันที่7ธันวาคมหมอปอไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3จนวันที่17ธันวาคมเธอก็เริ่มมีอาการไม่ดีและทรุดลงเรื่อยๆทั้งที่ก่อนหน้าร่างกายแข็งแรงทุกอย่างโดยผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งได้เล่าเรื่องราวของหมอปอไว้ดังนี้17ธันวาคม64ปอมีไข้หนาวสั่น38บวกกินยาพักที่บ้านพักที่พลิ้ว18ถึง21ธันวาคม64นอนที่บ้านพักตรวจเอทิเคตตลอดผลเป็นลบแต่มีไข้สูงกลางคืนเกือบ40 21ธันวาคม64พาไปตรวจโควิด RT-PCR ตรวจแลบเจาะเลือดหาสาเหตุไม่พบโรคไม่เจอต้นเหตุอาการ23ธันวาคม64ไข้สูง38ถึง39บวกตอน 02:00 เลยพาไปแอดมิดโรงพยาบาลพระปกกล่าวจันทบุรี 23 ถึง 27 ธันวาคม 64 แอดมิดด้วยไข้สูง 38 บวกตลอดกินยาก็ลดโดนเจาะเลือดจนร้องไห้ก็ยังไม่เจอสาเหตุของโรคบ่นอย่างเดียวอยากออกมาข้างนอกในโรงพยาบาลอึดอัด 28 ถึง 29 ธันวาคม 64 ไข้เริ่มลดขอกลับไปพักฟื้นที่รัชบุรีพ่อปอมารับกลับ 30 ถึง 3 มกราคม 65 พักฟื้นที่บ้านรัชบุรี 4 มกราคม 65 ปอพิมพ์มาบอกว่ามีไข้ความดันตกแอดมิดโรงพยาบาลรัชบุรีการปอทรุดลงเรื่อยๆ5มกราคม65ปอเงียบหายไปเลย6มกราคม65ทราบข่าวจากพ่อปอว่าปอมีภาวะหัวใจหยุดเต้นปั๊มหัวใจไปหลายรอบแต่ก็กลับขึ้นมาทุกรอบแต่หมอแจ้งว่าสมองขาดเลือดแล้วร่างกายไม่ตอบสนองอยู่ด้วยเครื่อง7มกราคม65ปอไม่ตอบสนองเพิ่มเติมช่วงบ่ายปอจากไปอย่างสงบก่อนหน้าปอแข็งแรงมาตลอดมีปัจจัยเดียวคือวันที่7ธันวาคม64ปอไปฉีดวัคซีนไฟเซอร์เข็มที่3หลังจากนั้นก็มีอาการวันที่17ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือไม่แต่แพทย์ก็ยังไม่ได้ระบุสาเหตุการเสียชีวิตที่ชัดเจนไม่ได้ติดเชื้อไวรัสอื่นใดเลยอย่างไรทางทีมงานขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยนะครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ขอบคุณครับ